สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังให้คุณฟังสำหรับคนที่ไม่ต้องการฟังการสปอยก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้นะครับถ้าพร้อมกันแล้ว Let's go สวัสดีครับผมจ๊ะนะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าจากประเทศสเปนให้ฟังเรื่องนึงหนังมีชื่อเรื่องว่า The Skin I Live In เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ได้สูญเสียภรรยาและลูกสาวก็มาโดนข่มขืนเขาต้องทนกับความเจ็บปวดความเศร้าจนเขาคิดแผนการที่จะทำให้เขาหลุดพ้นจากเรื่องเลวร้ายเหล่านี้ไปได้และมันก็เหนือคาดเอามากๆแล้วเรื่องราวของเขาจะจบลงยังไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละ1ไลค์หนังเปิดเรื่องมาที่หญิงสาวคนหนึ่งกำลังเล่นโยคะอยู่ในชุดรัดรูปและมีคนเอาอาหารมาส่งให้เธอผ่านทางช่องลิฟต์ราวกับว่าเธอเป็นนักโทษในบ้านหลังใหญ่แล้วภาพก็ตัดมาที่ชายวัยกลางคนกำลังบรรยายถึงโครงการของตัวเองเขามีชื่อว่าโรเบิร์ตโรเบิร์ตนั้นเป็นศัลยแพทย์ที่ทุ่มเทให้กับการปลูกถ่ายผิวหนังเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟคลอกทั้งทางกายและทางใจต่อมาโรเบิร์ตก็ได้ขับรถกลับบ้านพร้อมกระเป๋าใบใหญ่มีเลือดบรรจุอยู่ในถุงเขาดำเนินการตามโครงการที่เริ่มเอาไว้เมื่อเสร็จแล้วเขาก็เข้ามาในห้องยืนมองหญิงสาวรูปร่างสวยงามที่นอนเปลือยอยู่อีกฟากเขาเข้าไปหาเธอเหมือนทุกวันแต่พบว่าเธอทำร้ายตัวเองจนหมดสติไปโรเบิร์ตก็เลยรีบนำเธอมาทำบาดแผลสักพักหญิงสาวก็ตื่นขึ้นมาด้วยความอ่อนเพลียเธอมีชื่อว่าเวล่าเขาบอกกับเธอให้หายใจเบาๆก่อนเธอบอกให้เขาช่วยหยุดลมหายใจยังง่ายสักกว่าและถามว่าจะทดลองกับเธออีกนานแค่ไหนโรเบิร์ตไม่ตอบอะไรเลี่ยงไปพูดชื่นชมผิวนุ่มเนียนของเธอแทนเช้าวันต่อมาป้าแม่บ้านก็เอาเลือดสดๆของสัตว์มาให้แล้วโรเบิร์ตก็ได้ถือมันเข้าไปในห้องทดลองบนเตียงก็มีหุ่นกายวิภาคอยู่เขาทดลองสิ่งต่างๆกับเจ้าหุ่นนี้และเอามาทดลองกับเวล่าอีกทีนึงโรเบิร์ตบอกว่าผิวหนังของเวล่าจะไม่เกิดแผลไหม้อีกจากนั้นเขาก็เอาไฟมาพ่นเพื่อทดสอบมันก็ปรากฏว่าเธอทนความร้อนได้ในระดับหนึ่งจริงๆและเขาก็กำลังทดสอบสร้างผิวหนังที่ป้องกันการโดนแมลงกัดต่อยต่อไปด้วยจากนั้นโรเบิร์ตก็ได้แถลงผลการทดลองของตัวเองให้กับวงการแพทย์ได้รับรู้แต่โกหกว่าเขาทดลองกับสัตว์และตอนนี้ก็อยากจะนำมาทดลองกับมนุษย์บ้างแต่ก็โดนหัวหน้าซักถามจนเขาต้องยอมรับว่าได้ทำการทดลองกับมนุษย์จริงๆซึ่งมันก็ผิดจริยธรรมทางการแพทย์เขาถูกสั่งให้ยกเลิกการทดลองในทันทีและพอโรเบิร์ตกลับมาบ้านเขาก็รีบไปเฝ้ามองเวล่าที่กำลังนั่งอ่านหนังสือด้วยความหลงไหลและสุดท้ายเขาก็เข้าไปหาเธอเธอถามว่าพอใจหรือยังอยากจะปรับปรุงอะไรในตัวของฉันอีกไหมเขาบอกว่าตอนนี้เธอสมบูรณ์แบบมากเวล่าก็เลยถามว่าแล้วจะเอายังไงต่อเราอยู่ด้วยกันเหมือนคนอื่นไม่ได้เหรอเขาบอกว่าให้เธอหยุดพูดแล้วก็เดินหนีไปเวล่าพยายามเกลี้ยกล่อมเขาบอกว่าฉันน่ะเป็นของคุณฉันรู้ว่าคุณชอบแอบดูฉันมาโดยตลอดโรเบิร์ตสงบสติอารมณ์นะครับแล้วก็รีบเปิดประตูออกจากห้องนั้นไปเช้าวันต่อมาโรเบิร์ตนั่งอยู่กับป้าแม่บ้านเธอก็พูดขึ้นมาว่าคุณไม่น่าใช้ใบหน้าอันนี้กับเวล่าเลยถ้าป้าอยู่ด้วยนะป้าจะต้องห้ามแน่ๆโรเบิร์ตก็แก้ตัวว่าก็แค่คนหน้าเหมือนกันเท่านั้นป้าก็ถามว่าแล้วจะเอายังไงต่อถ้าเป็นแบบนี้คงต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆไปตลอดป้าก็เสนอให้ฆ่าเวล่าซะเพราะถ้าคุณไม่ทำเธอก็จะฆ่าตัวเองตายอยู่ดีแต่โรเบิร์ตก็ไม่ทำตามแล้วเขาก็สั่งให้ป้าไล่คนรับใช้คนอื่นให้ออกจากบ้านไปให้หมดแล้วระหว่างที่คนรับใช้ลากกระเป๋าออกจากบ้านก็มีชายแต่งตัวด้วยชุดลายเสือท่าทางประหลาดๆมาที่บ้านเขาบอกว่ามาหาแม่ไม่ได้เจอกับแม่มา10กว่าปีแล้วซึ่งชายคนนี้ก็คือเซก้าลูกชายของป้าแม่บ้านนั่นเองพอพูดคุยกันอยู่หน้าประตูได้สักพักเธอก็ยอมเปิดประตูให้ลูกชายเข้ามาในบ้านทั้งสองแม่ลูกนั้นไม่ได้เจอกันมานานเพราะเซก้านั้นมีนิสัยไม่ค่อยดีนะครับชอบใช้ความรุนแรงแล้วก็มีเรื่องกับคนไปทั่วจนต้องหนีออกจากบ้านอยู่เป็นประจำเซก้าบอกว่าเขาเพิ่งกลับมาจากงานคาร์นิวัลก็เลยต้องแต่งตัวแบบนี้แล้วสองแม่ลูกก็กอดกันด้วยความคิดถึงแล้วระหว่างที่นั่งกินข้าวและดูทีวีอยู่นั้นก็มีข่าวออกมาว่าเซก้าเป็นคนร้ายปล้นเครื่องเพชรเขาจะมากบดานที่นี่แล้วอยากให้โรเบิร์ตช่วยผ่าตัดเปลี่ยนใบหน้าให้เขาด้วยแต่ว่าป้าแม่บ้านนั้นไม่ยอมนะครับเธอบอกลูกชายไปว่าแม่เป็นแค่คนรับใช้ในบ้านเท่านั้นและที่นี่ก็มีคนไข้เข้าออกตลอดเวลาโรเบิร์ตต้องไม่พอใจแน่ๆ
เซกานั้นไม่สนใจอยู่แล้วและพอดีกับที่เขาหันไปเห็นเวล่าผ่านทางกล้องวงจรปิดเขาก็เลยเอาลิ้นไปเลียที่หน้าจอเหมือนคนโรคจิตและคิดว่าเธอหน้าเหมือนใครบางคนที่เขารู้จักป้าแม่บ้านก็ลุกลี้ลุกลนจะให้เซกาออกจากบ้านไปและขู่ว่าถ้าไม่ออกไปเธอก็จะยิงลูกชายซะพอเซกาเห็นท่าทางของแม่เขาก็มั่นใจแล้วก็พูดว่าเป็นเธอจริงๆด้วยแล้วสองแม่ลูกก็ได้ต่อสู้แย่งปืนกันจนปืนลั่นเวล่าตกใจกับเสียงปืนเธอพยายามร้องถามแต่ก็ไม่มีเสียงตอบแล้วป้าแม่บ้านก็ถูกจับมัดไว้กับเก้าอี้เซก้าเดินสำรวจไปทั่วบ้านจนเจอห้องของเวล่าพอเขาเปิดประตูเข้าไปเวล่าก็ถีบเขาจนล้มเธอพยายามวิ่งหนีแต่ก็โดนจับได้อยู่ดีจากนั้นเซก้าก็ได้ขึ้นไปคล่อมเธอเอาไว้ถามว่าเธอรอดมาได้ยังไงฉันน่ะเห็นเธอโดนไฟคลอกมากับตาเวล่าก็ขอให้ช่วยพาเธอออกไปจากที่นี่ไม่ว่าเขาอยากได้อะไรเธอจะให้เขาทุกอย่างเซก้าก็พูดจาเหมือนรู้จักกับเวล่ามาก่อนนะครับแล้วเขาก็ได้ข่มขืนเธอโดยที่เธอก็จำใจยอมเพราะอยากออกไปจากบ้านหลังนี้เหลือเกินทางด้านป้าแม่บ้านเธอก็มองเห็นเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยความช็อกตอนนั้นเองโรเบิร์ตก็กลับบ้านมาพอดีเขาเห็นป้าแม่บ้านโดนจับมัดและดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากในจอเขาก็เลยเดินเข้าไปในห้องพร้อมกับปืนแล้วยิงเซก้าตายโดยไม่ลังเลป้าแม่บ้านก็ภาวนาให้โรเบิร์ตยิงเวล่าไปด้วยอีกคนแต่โรเบิร์ตกลับกอดเธอเอาไว้แน่นจากนั้นป้าแม่บ้านก็มาทำความสะอาดห้องและมานั่งคุยกับเวล่าป้าก็บอกว่าโรเบิร์ตกับเซก้าน่ะเป็นพี่น้องกันแต่พวกเขาทั้งสองคนน่ะไม่รู้ตัวเซก้าเกิดจากเด็กรับใช้คนหนึ่งที่ทำเธอท้องแล้วก็หนีไปส่วนโรเบิร์ตพ่อของเขาเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้และมามีอะไรกับเธอพอโรเบิร์ตคลอดออกมาคุณนายผู้หญิงก็เอาไปเลี้ยงแล้วทำเหมือนเป็นลูกแท้ๆของตัวเองเพราะว่าคุณนายผู้หญิงเป็นหมันมีลูกไม่ได้เซก้าเลือกเดินทางผิดไปเป็นเด็กส่งยาจนเมื่อ12ปีที่แล้วเขาก็ได้กลับมาที่นี่เพื่อมาขอกบดานจนได้เจอกับภรรยาของโรเบิร์ตซึ่งทั้งสองคนก็เกิดชอบพลอกันก็เลยพากันหนีไปด้วยกันแต่ว่าระหว่างทางที่หนีไปก็ดันเกิดอุบัติเหตุรถของพวกเขาไฟลุกท่วมทั้งคันเซก้าทิ้งภรรยาของโรเบิร์ตไว้ในรถแล้วหนีไปคนเดียวนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเซก้าคิดว่าเวล่าน่ะคือภรรยาของโรเบิร์ตนั่นเองโรเบิร์ตก็ได้ไปช่วยภรรยากลับมาเธอถูกไฟคลอกอย่างน่าสยดสยองต้องพันผ้าเอาไว้ทั้งตัวโรเบิร์ตพยายามหาทางรักษาเธอจนรอดตายอย่างปาฏิหาริย์แต่สภาพผิวหนังยังคงแย่มากบ้านทั้งบ้านต้องเอากระจกออกเพราะไม่อยากให้คุณนายผู้หญิงเห็นใบหน้าของตัวเองทุกอย่างต้องอยู่ในความมืดจนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้ยินเสียงลูกสาวร้องเพลงที่เธอเคยสอนเธอก็เลยค่อยๆลุกลงจากเตียงเพื่อจะเดินไปฟังแต่ตอนที่เปิดผ้าม่านออกเธอเห็นเงาสะท้อนของตัวเองจากกระจกหน้าต่างและก็รับไม่ได้กับสภาพนั้นเธอกรีดร้องโหยหวนและก็ได้กระโดดลงมาตายต่อหน้าลูกสาวแล้ว6ปีต่อมานอร์มาลูกสาวของโรเบิร์ตก็จบชีวิตตามแม่ของเธอไปโดยการกระโดดออกจากหน้าต่างเหมือนกันโรเบิร์ตไม่เหลือใครเลยในชีวิตอาจเป็นเพราะเหตุนี้ตอนสัญญกรรมใบหน้าเขาถึงได้ทำหน้าตาของเวล่าให้เหมือนกับภรรยาของตัวเองสักพักโรเบิร์ตก็กลับมาหลังจากเอาศพของเซก้าไปฝังเขาพาเวล่ากลับเข้ามาในบ้านเขาต้องการจะมีอะไรกับเธอแต่เธอบอกว่าวันนี้เธอเจ็บระบมไปหมดแล้วเขาเข้าใจดีก็เลยไม่บังคับขืนใจได้แต่กอดเธอเอาไว้แล้วทั้งสองคนก็นอนหลับไปด้วยกันแล้วหนังก็ได้ย้อนกลับไป6ปีก่อนหน้านั้นในงานเลี้ยงอันคึกคลื้นนอร์มาลูกสาวของโรเบิร์ตก็มาที่งานเลี้ยงนี้เหมือนกันเธอหันไปสบตากับผู้ชายคนหนึ่งจากนั้นก็ได้หายตัวออกจากงานไปโรเบิร์ตเดินออกมาตามหาลูกสาวด้านนอกที่มืดมิดตอนนั้นเขาก็ได้สวนกับชายคนหนึ่งที่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปด้วยความเร่งรีบโรเบิร์ตเดินต่อไปก็เจอกับรองเท้าและเสื้อคลุมของลูกสาวตกอยู่เขาเดินตามจนเจอกับนอร์มานอนสลบอยู่ใต้ต้นไม้เขาพยายามเรียกชื่อลูกสาวพอเธอฟื้นขึ้นมาก็ตกใจมากเขาบอกว่าลูกปลอดภัยแล้วแต่เธอกรีดร้องไม่หยุดและก่อนหน้าที่จะมีงานเลี้ยง3ชั่วโมงวินเซนเต้ชายหนุ่มลูกชายเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าเขาบอกกับผู้ช่วยสาวที่ร้านว่าคืนนี้เขาจะไปงานเลี้ยงและวินเซนเต้ก็คือชายหนุ่มที่ได้สบตากับนอร์มานั่นเองความจริงก็คือทั้งคู่เดินออกมาข้างนอกงานต่างมีอาการเมาแล้วก็ใช้ยาบางอย่างพอดีส้นรองเท้าของนอร์มาหักเธอก็เลยถอดมันทิ้งแล้วก็เอาเสื้อคลุมออกด้วยเพราะมันทำให้เธออึดอัดเธอบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากแก้ผ้าออกด้วยซ้ำไปพอได้ฟังแบบนั้นวินเซนเต้ก็เลยเริ่มปลดเปลื้องเสื้อผ้าของเธอ
ระหว่างที่กำลังจะเข้าได้เข้าเข็มกันอยู่นั้นภายในงานก็มีการร้องเพลงที่นอร์มาเคยร้องตอนเด็กๆแล้วมันทำให้แม่ของเธอต้องกระโดดหน้าต่างลงมาตายเพลงนั้นกระตุ้นความทรงจำที่ไม่ดีและทำให้นอร์มาตื่นตระหนกเธอพยายามให้วินเซนเต้หยุดและร้องโวยวายเสียงดังเขาตกใจมากรีบเอามือปิดปากเธอแต่เธอก็กัดเขาอย่างแรงเขาก็เลยตบเธอจนสลบไปแต่ก่อนที่จะหนีไปเขาก็ยังอุตส่าห์จัดชุดให้เธออย่างเรียบร้อยและช่วงที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปก็เป็นตอนที่โรเบิร์ตเดินผ่านมาเห็นพอดีแล้วก็เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนกันไปหลังจากเหตุการณ์นั้นวินเซนเต้ก็โทรบอกผู้ช่วยสาวว่าเขาอาจจะออกไปที่นอกเมืองสัก 2-3 วันฝากช่วยดูแลแม่ของเขาด้วยแล้วเขาก็ขับรถออกมาจนมืดค่ำแต่ก็มาโดนรถคันหนึ่งขับตามมาแล้วก็เบียดจนเขาตกถนนจากนั้นก็โดนยิงด้วยยาสลบวินเซนเต้ตื่นขึ้นมาอีกทีในห้องที่มืดถูกล่ามโซ่ที่เท้าแล้วก็ที่มือเอาไว้มีแค่น้ำใส่กะละมังเอาไว้ให้เขาแค่นั้นแล้วพอเวลาผ่านไปแม่ของวินเซนเต้ก็มาคุยกับตำรวจตำรวจก็แจ้งว่าเจอรถมอเตอร์ไซค์ของเขาแล้วที่ริมหน้าผาแต่ไม่พบศพของเขาศพอาจจะโดนน้ำทะเลพัดออกไปไหนแล้วก็ได้แต่แม่เชื่อว่าลูกชายยังไม่ตายขณะเดียวกันโรเบิร์ตก็มาเยี่ยมนอร์มาที่สถาบันจิตเวชแต่ตอนนี้เธอกลัวผู้ชายทุกคนจนไม่กล้าเข้าใกล้แม้แต่คนเป็นพ่อนอร์มาคิดว่าพ่อก็คือคนคนเดียวกับคนที่ข่มขืนเธอในคืนนั้นซึ่งจริงๆแล้วเธอยังไม่โดนข่มขืนนะครับเพราะวินเซนเต้ได้หยุดไว้ก่อนแล้วก็ได้ทำร้ายเธอจนสลบไปแล้วพอเวลาผ่านไปวินเซนเต้ก็มีสภาพสกปรกมอมแมมโรเบิร์ตลงมาหาเขาแล้วก็ฉีดน้ำใส่จนเปียกไปทั้งตัววินเซนเต้พยายามบอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดจะจับเขามาทำไมโรเบิร์ตก็ไม่พูดอะไรมากล่ามเขาเอาไว้เหมือนเดิมแต่ก็เริ่มเอาหนังสือมาให้แล้วก็เอาข้าวมาให้กินต่อมาไม่นานนอร์มาก็ได้มาจบชีวิตตัวเองลงโดยการกระโดดลงมาจากหน้าต่างที่สถาบันจิตเวชโรเบิร์ตก็เลยมีแต่ความโกรธแค้นกับวินเซนเต้เขาจับวินเซนเต้โกนหนวดแล้วก็โปะยาสลบและเอาไปขึ้นเตียงจับล็อกแขนขาเอาไว้เพื่อเตรียมการผ่าตัดแล้วก็มีหมอคนอื่นมาช่วยผ่าตัดด้วยโดยที่ไม่รู้ว่าโรเบิร์ตนั้นจับวินเซนเต้มาเพราะโรเบิร์ตโกหกหมอพวกนั้นว่าชายหนุ่มคนนี้ยินดีมาทดลองผ่าตัดเองแล้วก็ขอให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับต่อมาวินเซนเต้ก็ฟื้นขึ้นมาด้วยความมึนงงถามว่าคุณทำอะไรกับผมโรเบิร์ตก็ตอบว่าผ่าตัดแปลงเพศให้มันทำให้ชายหนุ่มช็อกมากโรเบิร์ตคอยมาดูแลแผลผ่าตัดให้เขาตลอดเวลาวินเซนเต้นั้นเศร้ามากถามว่าทำไมทำกับผมแบบนี้โรเบิร์ตก็ยอมเปิดปากบอกว่าที่งานเลี้ยงในคฤหาสน์ในคืนนั้นนอร์มาคนที่แกข่มขืนน่ะเป็นลูกสาวของฉันเองวินเซนเต้รีบบอกกลับว่าผมไม่คิดว่านั่นเป็นการข่มขืนนะแต่โรเบิร์ตก็ไม่ยอมฟังคำแก้ตัวใดๆสิ่งที่โรเบิร์ตทำหลังจากนั้นก็คือผ่าตัดสัญญกรรมใบหน้าวินเซนเต้ต้องใส่ชุดรัดรูปเพื่อปกป้องผิวและกระชับร่างกายตลอดเวลาเขาเคยพยายามจะหนีแต่ก็ไม่สำเร็จหลายสัปดาห์ต่อมาเมื่อมีการแกะแผ่นที่บล็อกใบหน้าออกวินเซนเต้นั้นสวยงามมากโรเบิร์ตก็เลยตั้งชื่อใหม่ให้เธอว่าเวล่าในตอนแรกเวล่าก็รับไม่ได้เธอฉีกเสื้อผ้าผู้หญิงทิ้งมีหนังสือสอนแต่งหน้าและเครื่องสำอางทั้งหลายก็ส่งมาให้แต่เธอก็บอกว่าให้เอากลับไปเวล่าใช้ชีวิตด้วยความเบื่อหน่ายจนกระทั่งวันหนึ่งเธอเปิดเจอช่องในทีวีที่สอนให้เล่นโยคะเพื่อพบความสุขและความอิสระจากภายในมันเป็นวิธีเดียวที่เธอจะทำได้เมื่อถูกขังแบบนี้เธอก็เลยเริ่มเล่นโยคะมาตั้งแต่วันนั้นแล้วโรเบิร์ตก็ไปรับป้าแม่บ้านเพื่อให้มาดูแลเวล่าซึ่งป้าก็เคยทำงานที่บ้านหลังนี้แต่เมื่อ6ปีก่อนตอนที่นอร์มาได้ฆ่าตัวตายไปเธอก็เลยลาออกกลับไปอยู่ที่บ้านของเธอเวล่าอยู่ได้แต่ภายในห้องของเธอเธอก็เลยทำงานฝีมือแก้เหงาและเขียนข้อมูลบนผนังกำแพงป้าก็ถามโรเบิร์ตว่าเวล่าน่ะเป็นใครกันแน่โรเบิร์ตก็บ่ายเบี่ยงป้าบอกว่าหน้าตาของเวล่าน่ะเหมือนใครบางคนที่เธอคุ้นเคยจริงๆกลับมาที่ปัจจุบันหลังจากที่โดนเซก้าข่มขืนเวล่าก็ได้ออกมาอยู่ข้างนอกห้องได้บ้างแล้วเธอเอาอาหารเช้าไปให้โรเบิร์ตแล้วก็ทำดีกับเขาเขาถามว่าเมื่อคืนนี้เรานอนกอดกันเราได้พูดคุยกันหลายอย่างคุณจำได้หรือเปล่าเวล่าก็บอกว่าจำได้เธอสัญญาว่าจะไม่ทิ้งเขาไปส่วนเขาก็สัญญาว่าจะไม่ล็อกห้องของเธออีกและให้เธอดูทีวีได้ทุกช่องแล้วก็ให้มีอิสระมากขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งเวล่าก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้ออกไปช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าเธอไปกับป้าแม่บ้านตอนนั้นเองเพื่อนหมอของโรเบิร์ตก็แวะมาคุยกับเขาเรื่องคลินิกโรเบิร์ตตัดสินใจจะเลิกใช้บ้านเป็นคลินิกแล้วเพื่อนก็จะขอเช่าต่อแต่โรเบิร์ตบอกว่าไม่ได้เขาอยากอยู่เงียบๆคนเดียวพอเพื่อนเห็นถึงความผิดปกติอันนี้ก็เลยเอาหนังสือพิมพ์ที่พาดหัวข่าวว่าเมื่อ6ปีก่อนวินเซนเต้ลูกชายเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าได้หายตัวไปเอามาให้โรเบิร์ตดู
แล้วเพื่อนก็ถามว่านี่คือคนไข้ที่เราผ่าตัดแปลงเพศให้ใช่ไหมเขาอยากจะมีอวัยวะเพศหญิงไปทำไมในเมื่อไม่มีฮอร์โมนแม้แต่นิดเดียวคุณเอาเอกสารปลอมมาให้พวกเราดูแล้วก็ได้ลักพาตัวเขามาใช่หรือเปล่าเพราะคุณเป็นคนไม่มีจริยธรรมถ้าแพทย์สภารู้เรื่องนี้นะคุณลำบากแน่ตอนนั้นเองโรเบิร์ตก็กำลังเข้าตาจนนะครับแต่เวลาก็เดินกลับเข้ามาในห้องแล้วก็บอกว่าเขาไม่ได้ลักพาตัวฉันมาฉันเต็มใจที่จะผ่าตัดแปลงเพศเองจนสุดท้ายเพื่อนหมอคนนั้นก็ต้องยอมกลับไปโรเบิร์ตก็ได้ขอบคุณเธอแล้วคืนนั้นทั้งสองคนก็กำลังจะมีอะไรกันแต่เวล่าก็บอกว่าวันนี้เธอได้ซื้อครีมหล่อลื่นมาอยากจะลองเอามาใช้ด้วยเขาก็เลยให้เธอลงไปหยิบที่ชั้นล่างแต่ว่าที่จริงแล้วเวล่าหาข้ออ้างเพื่อจะมาหยิบปืนและเมื่อเธอกลับขึ้นมาเธอก็ยิงโรเบิร์ตที่หัวใจทันทีโดยไม่ลังเลป้าแม่บ้านได้ยินเสียงปืนเธอก็เลยเดินเข้าไปดูที่ห้องของโรเบิร์ตพอเปิดประตูเข้าไปก็เห็นลูกชายนอนตายอยู่บนเตียงเธอบอกให้เวล่าออกมาแต่เวล่าที่ซ่อนอยู่ใต้เตียงก็ได้ยิงป้าแม่บ้านตายไปอีกคนจากนั้นวินเซนเต้ในร่างของเวล่าก็ได้รับอิสระอย่างแท้จริงเขากลับมาที่ร้านเสื้อผ้าของแม่แต่ว่าก็ไม่มีใครจำเขาได้เลยเขาเริ่มเล่าเรื่องทั้งหมดให้ผู้ช่วยสาวฟังมันมีหลักฐานเดียวก็คือชุดที่เวนเซนเต้เคยยกให้เธอแต่เธอบอกให้เขาเก็บไว้ใส่เองแล้ววันนี้เขาก็ใส่ชุดนั้นมาด้วยแล้วก็พูดถึงเรื่องที่คุยกันก่อนที่เขาจะออกไปงานเลี้ยงเมื่อ6ปีก่อนให้เธอฟังเธอก็เลยเชื่อว่านี่คือวินเซนเต้ตัวจริงจากนั้นแม่ก็ได้เดินออกมาถามว่าทั้งสองคนร้องไห้ทำไมวินเซนเต้มองมาที่แม่แล้วก็ได้เล่าเรื่องให้แม่ฟังอีกครั้งแล้วหนังก็ได้จบลงสรุปนะครับหนังเรื่องนี้มีความลึกลับของตัวละครการตัดฉากสลับไปมาว่าด้วยเรื่องของชายที่มีปมในใจหนักหนาสาหัสทั้งที่เมียเล่นชู้เขาก็ให้อภัยได้แต่เธอก็เลือกความตายแทนไหนจะลูกสาวที่ถูกข่มขืนตามที่เขาเข้าใจไปเองแล้วเธอก็ยังมาตายจากไปอีกคนอารมณ์ที่กักเก็บเอาไว้ถูกระบายออกมาทางงานของเขาเราจะเห็นได้ว่าโรเบิร์ตนั้นทำเรื่องที่ละเมิดศีลธรรมอย่างสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองแต่ในท้ายที่สุดแล้วเขาก็ไม่สามารถกักขังหน่วงเหนี่ยวอิสรภาพของคนอื่นได้ตลอดไปแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป 7.6 คะแนนแล้วก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็อยากขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ได้สมัครเป็นสมาชิกกับทางช่องไว้ผมได้ทำลิงก์เอาไว้นะครับให้เพื่อนที่เป็นสมาชิกสามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอก่อนที่ผมจะทำการเผยแพร่ได้นะครับและช่วงนี้โควิดกำลังระบาดหนักนะครับขอให้เพื่อนๆดูแลตัวเองกันด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ